เรามาดูข้อ6กันบ้างครับข้อนี้นะครับเขาถามว่าข้อใดเป็นการต่อตัวต้านทานไฟฟ้าแบบขนานแบบขนานคือการต่อไว้ที่จุดเดียวกันนะครับหรือเราจะเช็คแบบปิดหลอดไฟก็ได้โอเคไหมเช็คแบบปิดหลอดไฟง่ายกว่านะสมมติพี่กำหนดนี่คือหลอดที่1หลอดที่2หลอดที่3อันนี้หลอดที่1หลอดที่2หลอดที่3อันนี้หลอดที่1หลอดที่2หลอดที่3โอเคไหมครับการต่อแบบอนุกรมคือเอาการต่อแบบขนานคือการต่อแบบขนานคือถ้าหลอดหนึ่งดับหลอดที่เหลือยังต้องติดอยู่ใช่ไหมถ้ามีหนึ่งหลอดเขียนว่าถ้าหลอดที่หนึ่งดับหลอดที่เหลือต้องติดอยู่แล้วกันถ้ามีหนึ่งหลอดดับเขียนไหมหลอดที่เหลือต้องติดเขียนไหมครับอันนี้คือการเช็คแบบง่ายๆแต่ว่าการเช็คแบบนี้มันจะใช้กับข้อคอควายไม่ได้โอเคไหมเพราะว่าข้อคอควายเนี่ยน้องดูดีมันเป็นแบบอะไรเป็นแบบอะไรครับเป็นแบบผสมครับข้อคอควายเนี่ยคือการต่อแบบผสมโอเคไหมส่วนข้อคอไก่เนี่ยเขาเรียกว่าการก่อแบบอนุกรมใช่ไหมเพราะเป็นการต่อแบบลำดับข้อขอไข่เนี่ยเป็นการต่อแบบขนานครับใช่ไหมเพราะว่าเราลองเช็คสิครับว่ามันอยู่ที่จุดเดียวกันหรือเปล่าดูนะถ้าพี่ลากเส้นเชื่อมเนี่ยมันจะเชื่อมถึงกันได้หมดเห็นไหมข้างบนเนี่ยส่วนข้างล่างเนี่ยมันก็จะเชื่อมถึงกันได้หมดเหมือนกันแสดงว่ามันคือจุดเดียวกันแล้วเอาแต่ละขั้วเนี่ยต่อไว้ที่จุดเดียวกันเห็นไหมโอเคนะซึ่งถ้าน้องจะลองเช็คอีกแบบนึงก็ได้ครับลองเช็คแบบการตัดวงจรดูครับถ้าเป็นกอไก่ถ้าพี่ถามว่าพี่ตัดวงจรตรงเนี้ยถ้าหลอดที่1ดับหลอดที่2หลอดที่3ดับมั้ยครับดับเนาะเพราะวงจรขาดใช่มั้ยถ้าหลอดที่1ดับถ้าเป็นกอไก่เนี่ยหลอด1ดับ2 3ก็จะดับแต่ถ้าเป็นขอไข่ล่ะถ้าพี่ตัดตรงนี้ถ้าหลอด1ดับหลอด2หลอด3จะดับมั้ยครับ2 3จะไม่ดับนะครับน้องอย่าเพิ่งสงสัยว่าทำไมถึงไม่ดับเพราะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะสามารถวิ่งแบบนี้ได้เหมือนเดิมมันก็ยังวิ่งแบบนี้คือมันถ้าตรงนี้ขาดมันก็ไม่วิ่งตรงนี้มันก็ไปวิ่งเข้าเส้นนี้แล้วก็ไปวิ่งเข้าเส้นนี้แล้วมันก็วนกลับมาเหมือนเดิมโอเคป่ะเพราะฉะนั้นหลอด2หลอด3จะยังติดอยู่โอเคมั้ยอันนี้คือลักษณะของวงจรขนานแต่ว่าคอควายเนี่ยคอควายเนี่ยมันเป็นการต่อแบบผสมครับถ้าน้องตัดหลอด1เนี่ยหลอด2หลอด3จะยังติดอยู่โอเคไหมแต่ถ้าน้องตัดที่หลอด2เนี่ยหลอด1จะติดแค่อันเดียวเพราะว่าอะไรครับถ้าน้องตัดหลอด2แสดงว่าตรงเนี้ยวงจรขาดไปแล้ววงจรขาดไปแล้ววงกระแสก็จะวิ่งแบบนี้ใช่ไหมหลอด1ก็จะผ่านหลอด1ก็จะติดโอเคไหมแต่ถ้าน้องตัดตรงนี้ล่ะตัดตรงนี้กระแสก็จะไม่วิ่งไปที่หลอด1ก็จะวิ่งมาที่หลอด2กับหลอด3แทนโอเคไหมเพราะฉะนั้นหลอด2หลอด3ก็จะติดมันเป็นการต่อแบบผสมครับถ้าเราจะวาดรูปใหม่เนี่ยมันจะวาดรูปได้ประมาณนี้ข้อ3นะเนี่ยมันคือรูปแบบนี้ถ้ารูปแบบนี้น้องอาจจะมองได้ง่ายขึ้นเห็นไหมมันคือการต่อแบบขนานนั่นแหละแต่แค่กิ่งนึงมันมีอนุกรมกันอยู่มันเลยเป็นการต่อแบบผสมครับโอเคไหมส่วนข้อขอไข่เนี่ยคอควายนะส่วนข้อขอไข่เนี่ยถ้าเอามาเขียนใหม่เนี่ยมันจะเหมือนการตอบแบบนี้เหมือนกับการขนานก็อยู่3ตัวโอเคไหมซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าการตอบแบบขนานเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อขอไข่นะครับโอเคไหมการตัดหลอดไฟเนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะแบบที่เป็นแบบอนุกรมขนานก็ได้อนุกรมกับขนานเท่านั้นแบบผสมเนี่ยตัดแล้วมันอาจจะไม่ได้เนาะคือแบบผสมเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติของทั้ง2ตัวอยู่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่แนะนำว่าให้น้องอ่ะดูจุดดีกว่าจวนตัวค่อยตัดเห็นไหมดูจุดเอาโอเคนะครับ
ให้เวลาจดจ้ามันอาจจะจดยากหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเหมือนภาพเคลื่อนไหวครับเนาะคือพี่ต้องวาดเป็นฉากๆไปเออพี่ให้ถ้าพี่มาวาดทุกฉากเนี่ยพื้นที่มันอาจจะไม่พอเนาะน้องก็ลองฟังตามที่พี่พูดอ่ะแล้วก็จินตนาการตามแล้วกันเห็นไหมพี่เคยยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมกระแสก็เหมือนคนข้ามภูเขาเนาะถ้าภูเขาต่ำคนก็จะข้ามมากถ้าภูเขาสูงคนก็จะข้ามน้อยเหมือนกันครับการที่วงจรขาดเปรียบเสมือนภูเขาสูงครับโอเคไหมไฮสปีดใหม่เซ็นเตอร์เข้มข้นทุกเรื่องเจาะลึกทุกสูตรลับ